ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อเทศกาลสงกรานต์เวียนมาบรรจบครบอีกหนึ่งวาระก็อยากจะสื่อธรรมะให้บรรดาท่านผู้ฟังได้คำนึงถึงประการสำคัญก็คือว่าสงกรานต์เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนของประเทศไทยที่เป็นหน้าร้อนเพราะฉะนั้นจิตใจของคนแต่เดิมเนี่ยอาจจะร้อนบ้างเย็นบ้างแต่ถ้าอากาศภายนอกร้อนก็จะกระตุ้นทั้งความดันโลหิตเอ่ยทั้งอารมณ์เอ่ยจะร้อนขึ้นดังนั้นจุดใหญ่ใจความแต่โบราณมาเขาจะมีน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแล้วน้ำเนี่ยขอให้คำนึงถึงว่าน้ำมีอานุภาพมากน้ำมีลักษณะถ้าเกิดใครสัมผัสจะรู้สึกเย็นชุ่มชื่นเบิกบานและแจ่มใสยิ่งในเวลาร้อนๆถ้าเราสัมผัสน้ำแต่ในขณะเดียวกันน้ำก็ขอให้รู้ว่ามีพลังมากถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะทำให้ดับร้อนผ่อนกระหายแล้วก็ดับในสิ่งต่างๆที่เป็นไฟโทสะจะดับด้วยน้ำใจถ้าเกิดเป็นไฟจริงๆก็จะดับด้วยน้ำปกตินี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าน้ำอั้นเวลามารวมกันแล้วมีรูเพียงนิดเดียวเนี่ยน้ำก็จะทำลายเขื่อนได้ในการดำเนินชีวิตในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยการสนุกสนานการผ่อนคลายเป็นสิ่งซึ่งจำเป็นแต่ต้องมีลิมิตจะเที่ยวเตร่จะสวนเสเฮฮาจะกินจะดื่มจะเที่ยวต้องมีสติกำกับอยู่เสมอเราจะสนุกสนานเนี่ยก็ต้องพอประมาณแล้วก็คำนึงถึงคนที่อยู่ข้างหลังเช่นลูกหลานทุกคนถ้าไปเที่ยวไปเตร่ไปสนุกสนานสาดน้ำกับเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ต้องให้รู้จักเวล่ำเวลาเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงอยู่ทางบ้านแล้วจะขับยวดยานพาหนะก็ต้องมีสติอย่าคึกขนองจนเกินไปในเทศกาลสงกรานต์เนี่ยให้ยึดหลัก3หน้าจำไว้นะลูกนะหน้าที่1ก็คือหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสำคัญหน้านอกบอกความงามก็คือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวในเทศกาลสงกรานต์ก็ให้เหมาะให้ควรยิ่งเป็นสุภาพสตรีก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะให้ควรอย่าให้ใครเขาล่วงล้ำก้ำเกินโดยเราแต่งตัวเองเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายรูปพรรณสันฐานก็ดูให้เหมาะให้ควรแม้กระทั่งการพูดการจา ก็รวมเรียกว่าในหน้านอกเหมือนกันเราอยากให้ใครเขาพูดกับเราเพราะเราก็ต้องพูดกับเขาเพราะๆก่อนเราอยากให้ใครเขายิ้มให้เราเราก็ควรยิ้มให้เขาก่อนเราอยากให้ใครเขามีน้ำใจกับเราเราก็ต้องมีน้ำใจกับเขาก่อนทำอย่างนี้แหละเรียกว่า up body คือหน้านอกบอกความงามเห็นแล้วมันน่าจะเข้ามาคุยเห็นแล้วมันน่าจะเป็นมิตรด้วยมาถึงหน้าในบอกความดีคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีลักษณะเดียวกันหมดคือรักความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์หลักในทางพระพุทธศาสนาให้คำนึงถึงตัวเองแล้วก็คำนึงถึงคนอื่นไปพร้อมๆกันเรารักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันความสุขของผู้มีการศึกษาอบรมควรทำให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ต้องไม่ยืนอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นมีคำแต่โบราณเราอาจจะได้ยินมาคู่กัน2คำคือคำว่าคุณธรรมกับคำว่าจริยธรรมคำว่าคุณธรรมเนี่ยหมายถึงคุณธรรมที่อยู่ข้างในใจยังไม่ได้ขับเคลื่อนออกมาทางกายวาจาแต่ใจมีคุณธรรมถือว่าดีระดับหนึ่งแล้วและพยายามขับเคลื่อนคุณธรรมนั้นออกมาทางกายทางวาจาเขาเรียกว่าจริยธรรมดังนั้นคนมีคุณธรรมและทำพูดในสังคมด้วยจริยธรรมจะทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ในสังคมและไม่เป็นโทษไม่เป็นปัญหาทั้งกับตัวเองและสังคมถ้าเราเป็นประชากรในสังคมก็ทำหน้าที่คือไม่เบียดเบียนใครแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเราใช้สิทธิ์ของตัวเราแต่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นยามสงกรานต์จะเล่นจะปะแป้งจะสาดน้ำก็ให้เหมาะให้ควรอย่าไปละเมิดสิทธิ์หรือทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ต้องการหน้าที่ของความเป็นลูก
หน้าที่ของความเป็นประชาชนในสังคมหน้าที่ของความเป็นเพื่อนหน้าที่ของความเป็นพี่หน้าที่ของความเป็นน้องหน้าที่ของความเป็นศิษย์หน้าที่ของความเป็นอาจารย์ถ้าเราทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ตามมาด้วยแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวง3ข้อคือหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสำคัญเนี่ยจะใช้ตัวหลักคือสติสติหมายถึงอะไรสติหมายถึงคิดก่อนพูดก่อนทำอันนี้เป็นตัวสติในขณะกำลังพูดกำลังทำให้ใช้สัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะทำในขณะพูดแต่ก่อนจะทำก่อนจะพูดให้มีสติระลึกรู้อยู่อย่างนั้นถ้าเราทำโดยสติและสัมปชัญญะคู่กันความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อยมากและความสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเต็มที่ในสงกรานต์ปี2566นี้หลวงพ่ออยากฝากลูกหลานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกคนว่าให้ใช้รอยยิ้มเป็นสื่อสัมพันธไมตรีตามคำโบราณที่ท่านสอนไว้ว่ายิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคายิ้มแล้วเป็นสง่ามองเห็นหน้าพาสุขใจเพราะนั้นเมื่อเรายิ้มแล้วส่งรอยยิ้มให้คนอื่นเราก็จะได้รอยยิ้มนั้นกลับคืนมาไมตรีจิตอันเป็นหน้าต่างบานแรกจะอยู่ที่รอยยิ้มถัดจากนั้นเป็นการใช้คำพูดคำจาที่ฟังแล้วมันมีความรู้สึกเอิบอิ่มใจแต่อย่าพูดในสิ่งที่มันสะเทือนใจกับผู้อื่นสองอย่างเท่านี้เป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เราสร้างไมตรีจิตกับคนอื่นได้แล้วสิ่งที่เป็นมงคลอย่างอื่นจะตามมาในภายหลังในเทศกาลสงกรานต์ปี2566ที่เวียนมาบรรจบครบรอบขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตั้งใจในอันที่จะทำชีวิตของเราให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างน้ำใจและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราคือโอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนและวางตนพอดีและในเทศกาลสงกรานต์นี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรโดยอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสยามประเทศมีพระบารมีแห่งสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมีสติเพื่อจักได้ไม่เกิดอันตรายและให้จำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาสมดังมโนปณิธานจงทุกท่านทุกประการเทอญ